ที่เราโตแล้วต้องไปอยู่ไกลบ้านก็มีแค่แม่คนเดียวที่คอยโทรถามว่าเราเป็นไงบ้างเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างครับลูกตอนนี้กินข้าวหรือยังครับแม่โทรหาหนูไม่ค่อยติดสงสัยว่าแม่จะกดผิดโอ้ยถ้าแค่หนูรับแม่นั้นก็ดีใจเพราะแม่แค่อยากจะรู้ว่าตอนนี้หนูนั้นยังอยู่ปลอดภัยครับมือซ้ายถือโทรศัพท์คอยตอบไปมือขวาฉันถือบุหรี่ดึงควันเข้าปอดโดยที่ไม่ได้บอกใครไม่เคยสนว่าใครจะมองยังไงแล้วไม่เคยสนใจว่าควันบุหรี่จะไปทำร้ายใครฉันขอแค่ฉันได้สูดได้ดมแค่นั้นก็พอใจเพราะมันคือความสุขที่ฉันทำได้โดยไม่ต้องรอใครฉันขอแค่มีไฟกับบุหรี่หนึ่งตัวทุกอย่างก็จะดีขึ้นจากที่เคยสูบแค่วันละตัวแต่พอนานไปเริ่มมากขึ้นควันบุหรี่ที่ฉันเคยสูบกลายเป็นควันทูบที่มันล่องลอยขึ้นมาฉันมันเป็นลูกที่แย่ที่ทำให้แม่ต้องเสียน้ำตาในวันที่ฉันต้องจากลา